สวัสดีค่ะเพื่อนๆนักเดินทางชาวหาดใหญ่นะคะวันนี้จะมาแนะนำการเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีหาดใหญ่ไปวัดช้างให้นะคะอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถไฟไปกลับภายในวันเดียวได้นะคะท่านสามารถเริ่มเดินทางได้จากสถานีรถไฟหาดใหญ่โดยมีสถานีรถไฟปลายทางที่ลงรถไฟคือสถานีรถไฟวัดช้างให้นะคะซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างให้และเมื่อท่านลงรถไฟก็สามารถเดินเข้าไปเที่ยวภายในวัดช้างให้ได้ทันทีท่านสามารถซื้อตั๋วและซื้อขึ้นรถไฟจากสถานีรถวัดช้างให้ได้ทันทีเพื่อเดินทางกลับมาสถานีหาดใหญ่นะคะภายในวันเดียวเลยนะคะระยะทางก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะในการเดินทางไปจากสถานีรถไฟหาดใหญ่ไปวัดช้างให้ซึ่งระยะเวลาการเดินทางหรือเวลากับขบวนรถไฟเนี่ยสามารถเช็คได้จากที่สถานีรถไฟหาดใหญ่และที่สถานีวัดช้างให้ได้เลยนะคะในที่สุดนะคะก็ถึงวัดช้างให้นะคะจากที่นั่งรถไฟกันมา2ชั่วโมงนะคะและเมื่อยมากแต่ความสุขก็ยังมีอยู่นะคะเราก็มาถึงจนได้นะคะเห็นไหมว่าจะมีวัดช้างให้อยู่ตรงสถานีรถไฟวัดช้างให้เลยค่ะแค่เดินกลับไปนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นบริเวณวัดนะคะแล้วเราก็มาถึงที่ด้านหน้าแล้วนะคะเป็นวัดช้างให้นะคะถึงแล้วก็จะมีช้างมายืนต้อนรับนะคะก็จะเป็นวัดช้างให้เราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะรอยืนรอธงชัยก่อนก็ได้วันนี้เราจะเข้าไปไหว้หลวงปู่ทวดด้านในนะคะซึ่งจะมีจีดีสวยงามมากเลยนะคะสามารถเข้าไปไหว้พระรดน้ำมนต์เพื่อขอพรนะคะให้โชคดีและมีความสุขกันทุกคนนะคะเข้าไปด้านในได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปลอดท้องช้างกันนะคะเพื่อขอพรให้โชคดีในหน้าที่การงานการเงินชีวิตแล้วก็สุขภาพนะคะเพื่อความสุขสบายกายและใจนะคะอิ่มบุญThank you.
ฝากติดตามช่องมัมมี่สตอรี่ด้วยนะคะจะมีเรื่องราวใหม่ๆมาอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเที่ยวฤดูอากาศร้อนแบบนี้เราก็ต้องเที่ยวกันนะคะอย่าลืมติดตามนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะและพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ